สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับจารักษ์ทางเอ็มไทยวันนี้เป็นวันอังคารที่5ธันวาคมทุกท่านอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปจับจองเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์ชุดพญานาคเกี้ยวมหาโชคพกษัตริย์ผ่านพิธีบวงสรวงโดยอาจารย์คทาชินบัญชรในราคาเพียง199บาทวอลเปเปอร์ชุดนี้นะคะจะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแล้วก็เสริมดวงความรักให้มั่นคงแล้วเอ็มไทยนะคะยังจัดสรรให้ท่านได้แห่งได้ปังก่อนใครเพื่อรับปีมังกร2567ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านคำทำนายไพ่24ของอาจารย์คทาชินบัญชรได้ในราคาเพียง129บาทแล้วก็ยังมีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษมากมายรับไปเลยค่ะวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาสรุปภาพรวมดวงชะตาในปี2567นอกจากนี้เอ็มไทยก็ยังนำรายชื่อของท่านเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพามูเพื่อเสริมดวงให้กับท่านตลอดทั้งปีท่านใดสนใจสามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์รักได้แปะไว้ให้หรือถ้าเกิดดาวน์โหลดไม่ได้นะคะทักกันมาค่ะที่ Facebook เอ็มไทยมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสกลางคืนแล้วก็วันศุกร์เนี่ยวันนี้ดวงดีในเรื่องของการงานการติดต่อประสานงานที่มีความลงตัวนะคะรวมถึงการติดต่อขอสินเชื่อการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของความรักที่คุยกันไปคุยกันมามันอาจจะมีการผิดใจกันได้ด้วยเรื่องไร้สาระสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีวันนี้นะคะคุณอาจต้องหนักอกหนักใจต้องมานั่งคิดทบทวนกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะให้ระมัดระวังความคิดมากเกินกว่าเหตุของคุณเนี่ยจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ในเรื่องของการเงินโชคลาภถือว่าดีมากๆเลยหากมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ให้คุณอยู่นิ่งๆสักพักและทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะสีมงคลวันนี้จะเป็นสีชมพูสีดำสีม่วงแล้วก็สีแดงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงในเรื่องของการงานจะมีกรมหลวงชุมพรพระศิวะมหาเทพแล้วก็ปู่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภจะมีพระราหูหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็พระแม่รัศมีค่ะเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเพชรนะคะหรือจะเป็นทองคำหรือเครื่องประดับสีทองก็ได้สำหรับคนที่เกิดในวันนี้เกิดในเดือนธันวาหรือรอบสัปดาห์นี้นะคะเวลาเราจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารหรือออกโรงทานก็ได้นะคะหรืออาจจะเลี้ยงอาหารเด็กกลางวันก็ได้นะคะเด็กยากจนต่างๆแล้วในอาหารที่เราจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระหรือถวายสังฆทานเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มี3รสเช่นผัดเปรี้ยวหวานไข่ลูกเขยก็ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นเคล็ดให้ชีวิตเรามีความราบรื่นแล้วก็มีความร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยเมื่อวานนี้นะคะในรอบ 17.30 นเลขที่ออกคือ941แล้วก็06รอบนี้ตัวเลข1เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็เข้ามา2ตัวบนตรงๆของชุดจับคู่คือเลข41ส่วนในรอบ 18.30 นเลขที่ออกคือ694แล้วก็75รอบนี้ตัวเลข4เข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะชุดวินนะคะก็เข้า2ตัวบนด้วยเช่นกันคือเลข64ส่วนในรอบ 19.30 นเลขที่ออกคือ335แล้วก็06รอบนี้ตัวเลข3เข้ามาในหลักร้อยบนหลัก10บนค่ะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนของชุดวินด้วยคือเลข35มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่5ธันวาคมเลขรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข4เลข6เลข3เลข5เน้นไปที่เลข0กับเลข4ชุดจับคู่ก็จะมี01 02 07 08 09 14 24 74 84 94ในรอบ 18.30 นชุดปิดเลขที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลข3เลข2เลข5เลข7เลข8เน้นไปที่เลข3กับเลข2ชุดจับคู่30 31 34 36 39 02 12 42 62 92แล้วในรอบ 19.30 นชุดวิดเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข8เลข4เลข1เลข9เน้นไปที่เลข2กับเลข8ชุดจับคู่20 23 25 26 27 08 38 58 68 78ก็เป็นการวางตัวเลขเด่นทั้ง3ช่วงเวลาของวันอังคารนะคะทุกท่านต้องหมั่นทำบุญทำทานโชคลาภจะได้วิ่งเข้ามาหาเราพรุ่งนี้ค่ะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักเอ็มไทยขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ